กดซับตรงไหนอ่ะตรงนี้ช้ามันอยู่ตรงไหนอ่ะตรงนี้ไงช้าก็ทำไมอ่ะจักรยานเล่นกับลูกด้วยนะมิเตอร์ไอที่คุยไว้เห็นเห็นนะเห็นนะก็คุยไปที่ไหนไปเลยพี่เพื่อนไปตรงไปไปไปไหนจับกันแล้วไปไอ้เหี้ยแล้วไข่ก็โผล่ตรงกลางเหี้ยเลวไวเอาไปไหนโผล่กรุงเทพมาที่เนี่ยบอกเลยว่าชิลมากเลยนะเว้ยแบบใกล้มากเลยเต็มที่กูบอกตรงนั้นเกิดพุ่งมาเฉยนะ3ชั่วโมงถึงก็เรื่องราวที่พี่สุนทรภู่เขาเขียนมามีเกาะแก้วมรกตด้วยภารกิจที่2เอ้ยอะไรนะภารกิจที่2เว้ยภารกิจที่2ถึงที่แหลมแม่พิมพ์ทุกคนอาจจะเหนื่อยล้ากับการเดินทางภารกิจที่2ก็คือสั่งอาหารจานโปรดของแต่ละคนเนี่ยคนละ1เมนูยินดีต้อนรับสุนทรระยองเย้อ่ะครับผมวาร์ปมาจากเมื่อตอนกลางวันเมื่อตอนเย็นเฮ้ยเดี๋ยวไหวแล้ววาร์ปมาวันนี้ฟ้าแม่งมืดแล้วรอบประมาณเกือบทุ่มนึงแล้วเพราะว่าเราไปแต่งตัวอาบน้ำกันเพราะว่าขี่มอไซค์เฮียแม่งเหนื่อยนะเว้ยมันเหนียวเลยไม่ไหวแล้วหิวใครมันก็เยอะกันแล้วไปอาบน้องอาบน้ำกันมาก่อนนี่หรอแม่แล้วตอนนี้ก็ทุ่มกว่าแล้วครับผมอาหารเต็มที่เฮ้ยมีอาหงเนี่ยวะเอาเฮ้ยเคยกินแต่อาหงอะของหมดกูเลยอาหงยืดไม่ไหวไหวแค่ผมอาหงไม่ใช่ของกินอาหงคืออาไอสปอนจริงไหมเนี่ยชอบอะไรนะวอเจียววอเจียวสั่งที่มาเฮ้ยไอ้ด่าเลยคุณเรียกคำนี้ท่านนี่มาก่อนอื่นเลยขอบคุณกันเลยว่าคนที่เขาเป็นคนดูแลเราให้คนสถานที่ให้ที่พักให้ของกินเราเดอะทอยอาร์ตรีสอร์ทครับผมเย้ตั้งอยู่ที่แหลมแม่พิมพ์แม่พิมพ์แหละเจอมาก็เห็นเลยแหละกับโครงภาพนี่ของเขานะใช่น่ากินมากๆบอกว่าเลยว่าช่วงกรกฎาคมถึงช่วงกันยาเนี่ยระหว่างเนี้ยนะช่วงนี้นะเป็นช่วงไอ้นี่สภาฟาดไงใช่สีฟู้ดมันเดือนของซีฟู้ดก็คือว่าสัตว์กันเยอะจัดใช่สัตว์ทะเลกันจนออกลูกคนออกมาเป็นลูกเนี่ยผลผลิตการก่อนเนี่ยเรียกว่าดูการฤดูกาลซีฟู้ดมันจำนวนเยอะอ่ะช่วงนี้มาเที่ยวกันบอกไว้เลยว่าคิดถึงอาหารทะเลก็ถึงมายองก่อนเลยเราจะไปเมื่อตอนเย็นที่แล้วเราอ่านภารกิจที่2มากินของโปรดของเรา1จานแต่ว่าใส่เกมให้เราหน่อยหนึ่งความให้เป็นรูปแบบโอฮาน่าเราตักได้แค่คนละ5ช้อนเท่านั้นเริ่มเลยไหมเอาดิเริ่มจัดอุ๊กกันเลยครับผมตอนแรกมึงต้องการอะไรมึงดูดิเอาไงนะเอาไงนะจานแรกนะนี่แกะเปลือกนี่โอ้โหเล่นตลกเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ได้เหรออ่ะก็มันช้อนหนึ่งไงเร็วไม่ตักไงอยู่ในกระบ้างนี้พอความสามารถเท่าไหร่อยู่ในกระบ้างนี้เดี๋ยวเคาะโอ้ยช้อนแม่งวิเศษว่ะอุ้ยแต่มันก็ได้เยอะอ่ะเฮ้ยเหลือใช้หนึ่งไปแล้วใช้หนึ่งไปแล้วเออดีดีดีข้าวเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ใช่ต้องคนเราต้องกินข้าวแป้งมีแป้งจานที่3ที่3ตกเป็นต้มยำเฮ้ยกุ้งอุ้ยอู้ดูกุ้งกุ้งเหรอวะกุ้งเบิ้ลเหรอไอ้เหี้ยแม่งรอกุ้งไป2ตัวนี่เอาอะไรส้มตำเลยส้มตำไม่เยอะส้มตำไม่เยอะเอาเดียวพอเฮ้ยอุ๊ดไอ้เหี้ยจานที่5เอากูเล็งใกล้ๆป้องไว้ละดูไว้ป้องจะไหลเลยหัวใครเลยเอาไปนี่กูเล่นหมดกูด้วยเล่นหมดเฮ้ยกูเล่นหมดเฮ้ยเอาเฮ้ยไอ้อุ๊ดซ้ำอึ๊บพับเฮ้ยไอ้หนุ่มตัวนี้ไม่ดึงเลยวะไอ้เหี้ยโอ้โอเคอุ๊ดห้าชามเฮ้ยห้าชามไปไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่ตักแบบจานไม่สวยโล่งๆอ่ะทำไมสะบอนอ้าวห้าช้อนสะบอนชอบกินส้มตำช้อนแรกกันเลยส้มตำอันนี้เล็งไว้นานแล้วสะบอนสะบอนมันชอบน้ำแพงกินน้ำแพงใช่เกี่ยวอะไรเลือดอร่อยอะไรมันอุ้ยกระเพาะทะเลเหรอกระเพาะทะเลไอ้สองแล้วนะสองแล้วนะไม่ตักข้าวเลี่ยนนะไม่ตักข้าวเลี่ยนนะไม่ตักข้าวเลี่ยนอุ้ยแล้วไม่รู้ไม่คือที่ตักนี่คือทั้งคืนนะคือห้ามแหกแล้วนะอันนี้กูก็เล็งมาแล้วโอ้ยโอ้ยจะตอนเหลือหมดแล้วเนี่ยไอ้อีกอย่างเนี่ยสี่แล้วข้าวนับด้วยเหรอนับดิข้าวมันน้อยไปหน่อยขอข้าวผัดเพิ่มหน่อยโอ้เออว่ะยิบเลี้ยวมาไม่เห็นข้าวผัดเลยจ้ะโอ้มีหมูด้วยหมูเนี่ยหมูโอเค5ช้อนเฮ้ยดูน่ากินแน่ขอมาหาแล้วยิ่งต้องแพ้สอนดีสัตว์น่ะเอาไปครับเดวินร้อนแรกกูเห็นไอ้ป้องอ่ะเล็งไว้นานแล้วก่อนเลยใครเอาแค่ไข่ด้วยกูว่าชอบข้าวผัดกินข้าวผัดเอาหมูไว้หมูหน่อยหมูมาที่กูหมดแล้วอุ้ยเหี้ยแต่ข้าวผัดแล้วมันได้น้อยอ่ะได้น้อยวะหมายที่สามกูลอกผัดกะเพราเลย
ี่ไม่มีใครใส่ปุ้งกุ้งกูเลยวะปลาหมึกปลาหมึกเฮ้ชอบกินปลาหมึกเว้ยไม่สามจานเออสามช้อนเองโคตรน้อยเลยดูพี่ตะวันพูนเลยดูดีตะวันใช้เลยขอนี่เลยไปแทงเฮ้ย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 ห้ามใช้ซ่อมนะเดี๋ยวช้อนสุดท้ายช้อนสุดท้ายมันก็ต้องนี่โอ้ยบ้าเลยเอาเยอะเหรอไม่ได้หรอกก็ได้ตัวเดียวแหละตัวเดียวตัวเดียวเฮ้ยโอ้โหเนี่ยแทบจะหมดแล้วเนี่ยสองช้อนสุดท้ายแพงกว่าจานนี้หอยแครงหอยแครงเลยโอ้ยสองสองไอ้ยังสมมติตักสมมติไอ้อามตักขึ้นมาปุ๊บแล้วหล่นไปว่าวมาช้อนเปล่าก็คือไม่ได้นะเฮ้ยมึงมีแดกข้าวเหนียวกั้งเหรอเฮ้ยแล้วแต่มึงเอาไก่โปรดได้ไหมอามเออว่ะไอ้เหี้ยอยู่ท้องไอ้เหี้ยเออว่ะเลยสองโอ้โหทำไมกูไม่ตักอันนี้วะไอ้เชื่อมเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งอันนี้เต็มนี่หว่าไล่สเต็ปมาเอ้าไอ้นิ้วไอ้สัตว์เอาไว้ขอช้อนเฮ้ยไม่ได้ไอ้นิ้วไม่ได้ไม่ได้เป็นช้อนไอ้สัตว์มันเตรียมมาจากไหนเนี่ยไอ้สัตว์โอ้ช้อนพ่อวันนี้มันทับพีคดข้าวเฮ้ยนิ้วมันชอบกินกุ้งมึงแพ้กุ้งเปล่าเฮ้ยมึงแต่งไงให้ได้หลายตัวแล้วแต่นะเดี๋ยวนิ้วช่วยนะไอ้สัตว์เฮ้ยไม่ได้แล้วแค่สองที่สองเฮ้ยเฮ้ยเกินไปเฮ้ยบอกให้กุ้งอีกเดียวเดี๋ยวไอ้สัตว์เดี๋ยวก่อนมึงคิดว่ามึงเล่นปั๊บเอาลั่นตัวปั๊บไปทองไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมันอยู่ใกล้มันก็ได้เปรียบดีวะโอ้โหไอ้เหี้ยเนี่ยอะไรเนี่ยไอ้เหี้ยขายหน้าเดียวได้ดิมึงเล่นเอาเลยชอบมึงเจ้าอีกเอาอีกเหรอเฮ้ยมึงไม่คิดจะแดกอย่างอื่นเลยเหรอไม่เอาหมาทะเลทั้งทีอะเนาะเหลือ2ตัวที่ไม่มาหามันน่ะไอ้เหี้ย3ตัวเฮ้ยมันตักได้ช้อนเดียวใช่เอ้าก็นี่กระทำไป1ช้อนมาไม่ก็มาตักมันก็เลี้ยงหน่อยดิวะ1 2ไปไอ้เหี้ยทีเดียวป้องให้เพิ่นครับป้องเอาเลือกเลยของกินเยอะแยะป้องเลือกเลยนี่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะหนึ่งช้อนไงเฮ้ยดิโป้มันไม่เหลืออะไรเดี๋ยวโอ้โหมันไม่เอาอะไรแล้วกูแทกไม่เหลือให้กูแทกเลยไอ้ป้องเดียวมันยังมีกุ้งมีอะไรดูไหมอะไรง่ายมันไม่คุ้มไอ้เนี่ยกูอยากแข่งมากกว่านี้มาสองปลาหมึกได้หมดว่ะครับเข้าใจเฮ้ยอะไรป้องอะไรอ่ะยังไม่นับอะไรวะเฮ้ยมันตีแพ้เลยโอ้ยป้องเซตไปก่อนนะไอ้เหี้ยไม่เซตอ่ะดีเซตไปก่อนนะโอเคสัตว์ได้พอดีเลยว่ะสี่ละตายป้องสุดท้ายป้องวับว้าทุกคนหมดแล้วนะมาให้ช้อนนะปมือเดี๋ยวเรามากินกันโอเคเราจะเริ่มชิมกันแล้วที่เราตักมาทั้งหมดมาชิมมาสักคำหนึ่งมาดูสิว่าอาหารที่นี่เขาจะอร่อยเด็ดดวงเหมือนที่เขาล่ำลือกันมาในพันทิปหรือเปล่านะครับพันทิปเลยอ่ะพันทิปอืมอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากเลยมากเดี๋ยวพี่มีภารกิจที่2พี่กูอ่านไปแล้วมันเหลือเท่าไหร่เขาอ่านก่อนพี่มันยังมีเหลือไอ้เหี้ยเอ้ยแม่งไม่เชื่อว่ะไอ้สัตว์เนี่ยถึงแหลมแม่พิมพ์ทุกคนอาจจะเหน็ดเหนื่อยเดินทางภารกิจ2ก็คือสั่งอาหารจานโปรดมาคนละจานนี่แต่ละโปรดเนี่ยทีนี้เราก็สู่จังหวัดระยองก็ถูกแล้วนี่ไอ้เหี้ยใช่พี่ไม่ใช่อะไรวะข้างหลังนี่มันเครื่องถีบนี่โอ้
เอาอาหารที่เราชอบแต่ละจานมาปั่นเราก็ทานคือกูกินธรรมดาไม่ได้พวกเอาคืออะไรโอฮาน่าเออแล้วมึงก็ไปอวยมันน้อยเหี้ยก็ไม่ถามมันเอ้าเฮ้ยต้องไอ้ตบแล้วยังไม่เลิกไอ้สัตว์สรุปกูต้องปั่นเอานี่ไปใส่ทั้งหมดแล้วก็ปั่นใช่พี่มึงแบบไม่อ่านดีๆถ้ามึงอ่านดีๆกูก็ไม่ตัดเยอะหรอกไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ไปคอตาลังไงเนี่ยกำแพงหาคนโดนก่อนกำแพงหาสองคนนี่เปล่ามาดิไอ้ยามอยู่เจนแรกตลอดแล้วกูคนแรกตลอดไอ้หนาสองแบกอ้าวไปแล้วสบายคนที่สี่สี่สามคนสยามดูแล้วคนสยามสยามสยามคนสยามกำแพงไปให้จ้ะพูดเลยมาที่มาที่มาพาเคสเฮ้ยมาพาเคสเฮ้ยมาค่ะเฮ้ยมาพาเคสเฮ้ยมาค่ะทำใจเลยดิเฮ้ยมาท่าอะไรเชียร์เลดเดอร์ผู้คนแรกโอ้ยอย่าเอาอุดหลังไอ้สัตว์เฮ้ยของพี่ของผมไอ้เอ้ยไอ้เหี้ยกูโอ๊ยก่อนอ่ะเล่นกันเล่นน่ะเล่นกันเล่นกันเล่นอาจารย์มาโอ้ยโอ้ยท่านเหนียวท่านเหนียวกูเอามากินกับไก่ไอ้ตันนะกูเอามาในกับไก่เซรานาลงเลยเซรานาวันที่เราเป็นก้อนซุกกี้ต่อเลยซุกกี้มันมีไก่อยู่ในซุกกี้แล้วโอ้สวยงามครับอ้าวก้างกูนะอุ้ยความทำกันแล้วเฮ้ยได้เนี่ยอันนี้แกอะไรแกปูเอาดีนะกูไม่เอาปูมาไอ้สัสมันเตรียมตัวเลย2ตัวเลยเอ้ากินปูไม่เป็นเหรออย่างงี้ใช่ดีนะกูไม่เอาปูมาไอ้กี้มันเหนือนอะไรเนี่ยมันเหนือนอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยมันปูโอ้ยไอ้เหี้ยมันมึงอะไรไอ้สัสเดี๋ยวๆแป๊บขอแป๊บแกกูหน่อยแล้วไม่ทำอะไรมันแกให้กูนะมาครับผมเสียบปลั๊กเราต้องทำตามเกมนะครับชื่อเหมือนว่าเขาต้องทรงเครื่องไม่ลองกินเลยฮะไม่เสร็จแล้วกินเลยฮะไม่ลองกินพร้อมกันด้วยยาเปิดอ้วกอยู่แล้วอะโอ้โหแก้วเลยครับผมยังไม่รู้จะพูดอะไรกับมึงจริงๆเพราะว่ากูก็จะอ้วกเหมือนกันเลยพอพอจบพอจบเลยโอเคครับจบช่วงนี้ครับสวัสดีครับไอ้ไปร้านให้เขาด้วยนะเพราะว่าเขาให้เราขนาดนี้แล้วเราก็ต้องให้เขาเดี๋ยวไม่ปั่นจักรยานเล่นกับลูกด้วยนะไปเชิญไอ้ที่คุยไว้จริงเห็นป่ะเห็นป่ะก็คุยตรงเนี้ยนะใช่ไหมคุยอย่างเงี้ยแล้วก็ทุกคนต้องปั่นกินนะใช่ป่ะไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคนเหี้ยกันเลยพวกมึงอ่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยจังไรจริงเลยไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยคุยไว้กินทุกคนดีจัดเลยไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อ่ะเฮ้ย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 เ
อีกวันแล้วเรามีภารกิจที่3ให้พี่ๆโอฮานาได้ทำกันครับพี่อาพี่ชาวแล้วพี่วันนี้ผมมีภารกิจที่3มามอบให้ภารกิจพี่ลองอ่านดูก่อนยังแฮงอยู่เลยเดี๋ยวภารกิจที่วันเช้ากูยังแฮงอยู่เลยลองอ่านก่อนพี่ลองอ่านสักนิดนึงภารกิจที่3วิ่งเปียววิ่งเปียวพอเลยพวกมึงไม่ถามทีอย่างเงี้ยมึงถามไม่มีโบกไม่มีไม่มีเฮ้ยภารกิจที่3พักผ่อนชิลๆให้เวลาเดิมอย่างให้ช้ามีความสุขกับเพื่อนและคนที่เรารักอย่างเต็มอิ่มเย้พักผ่อนดีเจอกันเลยไปก็อย่างที่เขาบอกกันด้วยว่าระยองอ่ะแม่งอยู่ใกล้กรุงเทพไม่ต้องรีบนะใช่ทำตัวชิลๆไปรีบครับทุกคนนอนต่อโอเคครับตอนนี้กำลังเดินทางไปอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไปถึงก๋วยเตี๋ยวแดงว้าวมึงช็อตดังยังวะไอ้เหี้ยใช่อนุสาวรีย์สุนทรภู่วันนี้ครับเป็นวันที่ตรงด้วยนะวันนี้อะไร26วันสุนทรภู่ใช่ไหมอ้าวเหรอใช่วันนี้ตรงด้วยวันนี้ตรงเหรอวันนี้อ้าวโหพอดีเลยว่ะจริงพอดีเลยนี่หว่าพอดีเลยทำไมอ่ะพูดดีไงอะไรอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปดูกันว่าอนุสาวรีย์จะเป็นไงบ้างไม่เคยมาเหมือนกันนะไม่เคยไปเหมือนกันมาระยองนะแต่ว่าไม่เคยไปอนุสาวรีย์ได้ดูวันทอนพูดเมื่อกี้ถกเถียงกันว่ามันคือวันสุนทรภู่ด้วยหรือเปล่าใช่ไหมโอ๊ตกำลังเจออยู่กำลังช่วยข้อมูลที่มาไทยนะครับวันสุนทรภู่แหละวันสุนทรภู่ก็คือวันสุนทรภู่นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมีดอกไม้เต็มเลยนะครับแล้วก็มีของไหว้เต็มเลยสุนทรภู่นี้เขาเป็นคนที่นี่ไหมสวัสดีครับเป็นไงครับท่านมาหาพ่อท่านที่วัดนี้คือแต่ก่อนมันเป็นวัดค่ะบิดาท่านมาอยู่บวชอยู่ที่นี่พ่อเขาอยู่นี่ใช่ท่านก็เลยมาหาพ่อมันก็เลยที่มาที่ไปของกวีเอกของโลกมาคืออะไรครับมาพักค่ะมาพักนะครับมากครับให้ความรู้ผมสำหรับความรู้ครับขอบคุณมากครับโอเควันนี้วันเกิดท่านขอพรได้นะวันเกิดเรามาตรงวันดีเลยแต่คนลุกเลยเนี่ยปกติจะมีงานแต่มันเกิดโควิดท่านก็เลยโอเคงานใหญ่โตเพลงแรปทุกวันนี้มาจากท่านเลยนะที่เราเขาเอาสำหรับจำนวนมาของเราใช่เนี่ยคือครูสอนก่อนแต่งก่อนเลยนะพระยาวิเพกยักษีสวดทรงโตโซกีอัศรีกับลงกับบาทาได้แค่นี้จบดูแล้วจบไม่ได้ยาวมาเลยก็ได้กินทะเลก็ได้กินน้ำทะเลเกิดจากแดกไปแล้วไม่เอาแล้วไม่เดี๋ยวเราเดินทางไปหาดสีกันเลยไปไม่ใช่ไปหาดเท่าถีดีกว่าเฮ้ยก้าวขาออกมาไม่เอากันเลยแต่ที่นี่กังไม่พ้นเขตเลยเนี่ยโอเคผมมาทะเลต้องได้เล่นทะเลมาทะเลได้เล่นน้ำตกเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครว่าไม่มีใครว่าพักหลังอยู่ดีก็โมโหตลอดเป็นง่ายเป็นไบโอล่าเป็นหรือเป็นอะไรเฮ้ยเขาบอกว่าอะไรนะเป็นหาดที่ยาวที่สุดในทะเลภาคตะวันออกภาคตะวันออกคือหาดที่นี่คือหาดที่ยาวที่สุดไม่ใช่ว่าไม่สวยนะทุกคนสวยสวยอย่าลืมทะเลระยองเด็ดขาดแต่คนมักจะคิดว่าแบบระยองผลไม้เด่นของกินนี่นั่นเด่นอาหารทะเลเด่นแต่อย่าลืมนะครับทะเลสวยเหมือนกันถูกต้องถูกต้องก็แล้วก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากก็คือมาเที่ยวสบาย3ชั่วโมงฮะคืนเดียวโอเคไปเล่นน้ำนะครับผมภารกิจที่4ครับไอ้เหี้ยอะไรหนาวไว้ตัวขาดความสุขยังไม่จบไอ้เหี้ยมันก็มีความสุขอยู่แล้วภารกิจที่4โอ้โหเล่นยังไม่เห็นมีอะไรเล่นทุกครั้งเล่นทุกครั้งที่เปิดออกมาแล้วกูก็ช่วยได้เมื่อกี้มุกมึงลำบากเพื่อนมากเลยเนี่ยดูดิเปิดอ่านข้าวตะบอน
ดำน้ำเฮ้ยยาวไม่ได้เด็กเครื่องกูใส่เกงเลยเด็กกูร้อนเฮียเริ่มใส่เฮ้ยใส่เริ่มใส่ดำน้ำตามหาผีเสื้อสมุทรตีนี่จะไปดำยังไงมันจะเจอยังไงมันเป็นวรรณคดีมันวันเออมึงจริงเหรออ่ะผีเสื้อสมุทรมึงจริงเหรออ่ะผีเสื้อสมุทรผีเสื้อแล้วก็มีสมุทรผีเสื้อนี่พิมพ์ผมว่าผีเสื้อการ์ตูน Google เจอแล้วเฮียมันของจริงด้วยอันนี้อะไรสมุทรอันนี้อะไรผีเสื้อรู้ไหมเป็นสมุทรผีเสื้อว้ายอันนี้อะไรสมุทรอันนี้อะไรผีเสื้อแล้วว่าเป็นสมุทรผีเสื้อว้ายไปผีเสื้อสมุทรแหมเอาก๊อฟมาให้น่ารักเลยเดี๋ยวก่อนเอาให้มันเชื่อมโยงกับไอ้นี่ไหมกับเหตุการณ์ไหมแบบว่าสุนทรภู่มีผีเสื้อสมุทรเนี่ยก็จะมีพระไพมณีในการเป่าปีใช่ไหมงั้นเราแบ่งเป็นคู่เป่าปีกันโอ้เราจับคู่กันการเป่าปีเปรียบเสมือนการพูดออกไปให้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนคนนึงปิดตาคนนึงพูดแล้วให้กรรมการเนี่ยโดนไปไหนไม่ได้ต้องหาได้เลยหาข้างบนนี้ใช่ไหมนี่แหละเอาไหมกรรมการได้ไหมได้ไอ้เหี้ยนี่ก็คิดแทนกรรมการอีกสัตว์เหี้ยเราจะกำลังหาคู่ก่อนเอาไหมเอาไหมมาแล้วจริงโก้บู๊บโอเคลุยเดี๋ยวก่อนพี่อะไรยังไม่จบสาวไอ้อะไรไอ้สัตว์เมื่อคืนมีคนโดนบทลงโทษที่2เฮ้ยไอ้สัตว์ใครเป็นคนโดนวะมีคนโดนกี่คนคนเดียวคนเดียวด้วยจริงเหรออ่านๆๆๆใครที่พูดคำว่าเซนคาโฮใครบ่นหิวคนแรกคนนั้นโดนทาแป้ง1กระปุกใครคนนั้นคือพี่ปกป้องครับเหี้ยแม่งเหนื่อยแล้วเว้ยเหนียวเฮ้ยคืออะไรเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยไม่ไหวแล้วหิวโดยว่าโดนเอาแป้งมามึงรู้กูอ้วนเนี่ยตอนนี้คือหมดปุกเลยเหรอใช่เว้ยหมดกระปุก1กระปุกนี่เออป้องเอาเร็วๆเร็วๆเอาเร็วๆเร็วๆตัดเจ้าก่อนไอ้เหี้ยตายโอ้สักข้าตื่นเลยด้วยเฮ้ยไอ้สัตว์หมดแล้วมันไม่ชอบไปทานหน้ามันไม่ชอบไปทานหน้าไม่ชอบแป้งไม่เคยทาแป้งมาก่อนโอเคเราทำเรียบร้อยแล้วไปทำภารกิจกันครับผมเอาละนะกรรมการร่อนไปเลยร่อนยังเนี่ยร่อนยังร่อนไปแล้วร่อนไปแล้วร่อนไปแล้วยันทีมคุณก็ชิดมึงอ่ะหายสองหนึ่งไปไปเลยไปเลยไปตรงไป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 จับกันแล้วไปเลยมึงกอดอร่อยเร็วมึงกอดอร่อยพูดปกติเลยนะเอาดูต้องได้ของรักเกินพวกมันขโมยไปจากเราหันหลังเลยครับขวางไปตรงตรงตรงไปเลยตรงตรงแล้วตะบอลแม่งฉลาดมากอ่ะมันไม่เดินเหมือนเดินสี่ขาเลยมันสี่ขาคำไปเลยเจ้าพวกเด็กน้อยขี้ขโมยโอเคสรุปว่าตะบอลเป็นคนชนะเข้าไปข้าวแล้วคนชนะได้เลยเนี่ยทีนี้ของรางวัลคือของรางวัลคืออะไรมาครับมีของรางวัลผู้ชนะครับโอ้โหยอดเลยไอ้เหี้ยอยากได้สัตว์ไหนเหี้ยซื้อเองก็ได้คนอยากได้ด้วยเนี่ยลิมิเต็ดด้วยสปอนเซอร์ได้จัดอ่ะตะโกนจะเจ็บคอไอ้เหี้ยไม่ได้ไม่กี่บาทหรอกมั้งเนี่ยโอเคงั้นสรุปแล้วภารกิจสำเร็จเรียบร้อยแล้วเอาไปก็คือเอาความสุขของเราไปใช่ไปเลยโอเคตอนนี้ได้โจทย์มาครับ1โจทย์ครับไอ้น้องสุรกายของเรามันมีชื่อช่องอะไรนะฟรุตตี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปจับมันแล้วเราก็แก้ผ้าเหมือนมองอยู่มองอยู่แต่ตลอดไปทีมธุรกิจน้องแล้วผมเชื่อมีช่องชื่อว่าอะไร
ุตตี้ดีเฮดครับผมกุตตี้ดีกว่าทศไทยช่วยน้องมันด้วยครับผมโอเคจะได้มีเวลามาเที่ยวพวกพี่เขาเยอะๆอ่ะคือมันคือไม่รู้พ่อจะไปยังไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยแล้วใครก็โผล่ตรงกลางเฮียเดียวายเอาไปไหนโยไดโยมาเลยเล่นบอลกันเดี๋ยวตัวมือให้กับการแสดงโชว์โรงเรียนวัดสารลอยเทศบาล1นะครับผมจะได้ตัวมือครับเดี๋ยวครับผมสิ้นสุดทริปนี้จากการเที่ยวจากการแฮงโอเวอร์ทุกอย่างที่เรามาเที่ยวกันมาพักผ่อนกันจะกลับบ้านแล้วครับผมแต่ที่ขาดไม่ได้ต้องแวะที่นี่ก่อนเลยครับข้างหลังเขาเองตลาดไทยนะครับตลาดไทยเชียร์ตลาดเพตลาดสินค้าครบวงจรเทศบาลบ้านเพเสาตลาดร้อยเสานะครับหลายทิศอยู่นะร้อยเสาไงเออไหวเฮียร้อยเสาแม่งหลายเป็นเดือนอะหลายเดือนอยู่อะสปอนช็อคสปอนช็อคโอเคครับอ๋อร้อยวันเสาโดยรวมคือเราจะกลับบ้านแล้วผมเสร็จทริปนี้แล้วแต่เราต้องมีของฝากติดแบตติดปืนมาเอาไปฝากคนที่เราลากที่บ้านนั่นเองไปรู้ไหมว่าในตลาดมีอะไรบ้างเฮ้ยแต่เขาบอกว่าของฝากคือครบ200มีส่วนลดให้50บาทเฮ้ยถ้าซื้อ 1,000 ก็250บาทถ้าซื้อ 6,000โอ้ถ้าเป็นบาบานเดี๋ยวให้ไงบาทุกวันนี้คิดอะไรไม่ออกอ่ะเล่นมั่วๆอย่างเงี้ยเชื่อกูดิข้างในแม่งเป็นอยากรู้ข้างในมีอะไรบ้างไปดูกันไหมขนาดหน้าตลาดแม่งมีทะเลขายเต็มเลยเนี่ยใช่ของเราไอ้เหี้ยไปดูกันเดี๋ยวก่อนพี่ก่อนเข้าตลาดเรามีบทลงโทษที่4เมื่อวานมีคนโดนไปแล้วใครวะกี่คนกี่คนคนเดียวคนเดียวด้วยคนเดียวด้วยแล้วขอดูซองว่าไม่ใช่กูโอ้โหยับยู่เยินไบเกอร์วิถีไบเกอร์มันคงไม่มีใครโดนซ้ำมั้งอ่ะเมื่อคืนเราเมื่อวานนี่เราเมื่อวานไอ้สุดท้ายเนี่ยสุดท้ายใช่ไหมสุดท้ายแล้วโอเคเฮ้ยใครยังช่วยเว้ยใครลงน้ำคนแรกกินน้ำปลาใครอ่ะใครครับคนนั้นได้แก่พี่ซาบอนนะครับลองนั่งคนแรกขอดูซองไม่ใช่กูขอดูซองไม่ใช่กูขอดูซองไม่ใช่กูอ
มอบให้เป็นปลาร้าของคุณยายนะครับจิบน้ำปลาร้าน้ำปลาร้าส้มตำคุณยายจังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยเฮ้ยไอ้ที่ที่หายมาใครอะระยองเนี่ยเนี่ยครึ่งขวดอ่ะครึ่งขวดครึ่งขวดพ่อไงจ้ะเอิ่ง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 โอ้ยแล้วเดี๋ยวตอนขี่กลับใส่บอกระดอกแล้วมึงก็อันนี้นะเอิ่งเยอะนะแต่ว่าโอ้ให้ดูให้ดูนะอยากเห็นอยากเห็นโอ้วัวกลัวอะไรกลัวอะไรกลัวอะไรโอ้ยมันดำเลยโอเคไปดูในตลาดกันว่ามีอะไรบ้างลุยกูจะกล้าคุยกับแม่ค้าไหมเนี่ยครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะก็คือการมาเที่ยวใกล้กรุงเทพเว้ยบางคนอ่ะลืมระยองบอกว่าระยองทะเลระยองทะเลปกติคนจะคิดว่าระยองอาหารผลไม้ทุเรียนหรืออะไรพวกนี้ก็เป็นของชื่อใช่ที่สำคัญที่สุดคือที่ระยองไม่เหมือนที่อื่นคือแม่งใกล้กรุงเทพมากนะทะเลระยองก็สวยแพ้ที่ไหนนั่งมองนี่แม่งคือสวยมากใช่แล้วต้องบอกกันเลยว่านะหาดระยองนี่นะหาดยาวที่สุดในเอเชียไม่ใช่ในภาคตะวันออกเออหาดแม่งยาวที่สุดในภาคตะวันออกเลยบางทีคนมาระยองก็อาจจะมาแบบไม่ได้เที่ยวทะเลระยองเพราะว่าเดี๋ยวว่าต่อไปเรือไปเกาะอะไรบ้างใช่ไหมใช่แต่ก็ถ้าเผื่อแบบไม่อยากใช้เวลาหลายวันคือมาที่นี่แป๊บเดียวได้นะไปกลับได้นะเออใช่มาเที่ยวแล้วก็กลับอะไรเงี้ยใช่ดีจริงๆอ่ะตอนที่อยู่บ้านอยู่อะไรเงี้ยได้ยินระยองคร่าวๆว่ามีถึงนอนผู้อะไรเงี้ยชอบตรงที่มันมีเรื่องราวนี่แหละสองสุนทรภู่ที่เขามาอยู่ที่นี่อย่าลืมเหมือนกันอยากจะมาเที่ยวอย่าเพราะเนี่ยเหมือนเรามาครอบครัวเรามาแป๊บเดียวแต่จริงๆแล้วเมืองที่นี่นะเว้ยเขามีแบบดำดูปะการังด้วยราคาเท่าไหร่นะก็คือตอนนี้ททเนี่ยเขามีแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจส่วนลดทัวร์ดำน้ำ200 บาทลดไปเลยตอนนี้แล้วพูดถึงแล้วเอาหน้าปัจจุบันให้เราลงคลิปกันเนี่ยประมาณกรกฎาคมถึงกันยาช่วงนี้เป็นช่วงซีซั่นตายกันใช่ซีฟู้ดมันมันเยอะขอฝากกันนะครับผมพูดจากใจจริงททนะครับระยองนี่บอกไว้เลยว่าอย่าลืมทะเลระยองมาเที่ยวกันมาอุดหนุนชาติเราโอเคผมถ้าอยากให้มีคลิปอย่างนี้อีกบอกไว้ก่อนเลยว่ากดไลค์ซับสไครบ์และกดแชร์บอลหน้าด้วยสำหรับวันนี้ผมขอบคุณที่ติดตามจนจบคลิปไม่รู้คลิปนี้กี่นาทีเหมือนกันถ่ายไปเรื่อยเปื่อยเลยเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณมากขอลาไปก่อนโอ้ข้างหน้าถ่ายเรียกเราได้โอ้หน้าของเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับนี่คือแบบโกงตามนางที่เรามาตั้งแต่วันแรกที่เรามาไหมอันเนี้ยไม่ไหวไม่ขอชี้วันนั้นเฮ้ยเขาหยิบอย่างนี้ได้เลยอ่ะเอาชี้อะไรดีอ่ะชี้ปาปิก้าชี้แบบหยิบไปเรื่อยๆเนี่ยเราจ่ายตังค์เขาไหมเนี่ยหยิบได้ใช่ไหมหยิบเลยหยิบกินเลยอันนี้ไม่อร่อยมันทำมาแล้วอันนี้อร่อยก็จะกินอันนี้อ่ะได้ใช่ไหมชอบกินเฮ้ยสปอนอันนั้นหยิบไม่ได้เอาละกินได้หมดเลยมึงจะสร้างอาชีพไปไหนเนี่ยชื่อตายแหละตายตายทีนลายฟ้าแค้นตัวเราชื่อเล่นๆชื่อปลายชื่อจริงชื่อปลายทีนโอเคครับใครมาระยองมาแวะหาได้นะราคาถุงนึงเท่าไหร่ถุงนึงแล้ว20-100สั่งได้เลยจ้ะได้หมดทุกอย่างชื่อร้านเต็มพออย่างชื่ออะไรจิ๊กอีทอนมันระเบิดโอ้โหเยอะมามาทำเผื่อไงมันหนึ่งไม่เนื้อนะเฮ้ยจะบอกเลยว่าที่นี่กรอบมากอันนี้ลองอันนี้ลองกัดตั้งไอ้เหี้ยดิตั้งไอ้เหี้ยก็ดังกรอบหวานหลังเนาะกินปลาปะแมทมีกลิ่นไม่ไม่เขาทำไม่ดีป่ะมึงเช็คดูก่อนดิเขาทำไมแมทมีกลิ่นวะก็ไม่มีนี่วะไหนลองดูเฮ้ยสามสองหนึ่งมันไม่จบอยู่แค่นี้หรอกฟุตตี้เราเคลื่อนโอฮาน่าแน่นอนรอติดตามที่ช่องฟุตตี้ครับ